จากร่องรอยประวัติศาสตร์700กว่าปีเมืองน่านยังคงเป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยวิถีชีวิตสงบเรียบง่ายดำรงอยู่ได้อย่างน่ามหัศจรรย์คงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีศาสนาและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้คนในท้องถิ่นน่านเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางสังคมที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการพัฒนาจังหวัดน่านของเรามีทิศทางการพัฒนาให้น่านเป็นเมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์นะครับเรามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่สำคัญ3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของสุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาน่านให้เป็นเมือง Creative City ของ UNESCO ภายในปี2566ด้านที่2ก็คือสุขเรื่องของสุขภาพและโอกาสที่เท่าเทียมของผู้คนในสังคมและด้านที่3ก็คือสุขในเรื่องของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดน่านในการพัฒนาที่ทุกภาคส่วนจะต้องไปเดินไปตามทิศทางที่เรากำหนดไว้จังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การสหประชาชาติผมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาจังหวัดน่านภายใต้วิสัยทัศน์น่านหนึ่งเดียวนำไปสู่5มิติเป้าหมายน่านน่าอยู่น่านน่ากินน่านน่าเที่ยวน่านน่าเรียนน่านน่าทำโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะพัฒนาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนนานาชาติพันธุ์น่านหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่จะช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กชนเผ่าต่างๆทั้ง11ชนเผ่าและเป็นการช่วยเหลือให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาหลักสูตรพิเศษทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งมีอยู่3ด้าน9หลักสูตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดน่านด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างศักยภาพคนด้วยการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารส่วนจังหวัดน่านขอน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านมีนโยบายที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนนานาชาติพันธุ์น่านหนึ่งเดียวโดยนำเด็กชนเผ่าทั้ง11ชนเผ่าของจังหวัดน่านเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทางด้านวิชาการด้านวิชาชีพและด้านวิชาชีวิตเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จความยั่งยืนของธรรมาภิบาลโดยธรรมาภิบาลเป็นกลไกที่ใช้ในการควบคุมโครงสร้างระบบและกระบวนการในการปฏิบัติงานซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมเป็นกลไกที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองกลไกทั้งสองอย่างนี้เององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านใช้เป็นกลไกในการควบคุมทางการบริหาร
หลักธรรมาภิบาลหมายถึงการปกครองที่เป็นธรรมเป็นหลักการสำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านยึดถือสำหรับการบริการประชาชนเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมการบริหารประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้มีศักยภาพและความสามารถทั่วกลโลกการขับเคลื่อนภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านภายใต้นโยบายน่านหนึ่งเดียวยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎระเบียบต่างๆที่สมาชิกให้การยอมรับว่ามีความเสมอภาคถูกต้องเป็นธรรมหลักคุณธรรมคือการยึดถือในความดีงามเช่นความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละอดทนหลักความโปร่งใสคือประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกหลายช่องทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการทำงานของรัฐหลักการมีส่วนร่วมมีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจถึงเรื่องสำคัญต่างๆในสังคมหลักความรับผิดชอบคือเจ้าหน้าที่มุ่งให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ประชาชนอย่างเต็มที่หลักความคุ้มค่าคือการตระหนักว่าทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างจำกัดจะต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ได้คะแนนรวมร้อยละ 88.18ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ได้คะแนนรวมร้อยละ 96.5 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลคะแนนรวม100คะแนนเต็มทุกกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านดำเนินการโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านผ่านเครือข่ายประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมนำเสนอพิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรองเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดน่านตามอำนาจหน้าที่และยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและท้ายที่สุดภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยประชาชนชาวน่านต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆทั้งการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติปราศจากความรุนแรงและการดำเนินโครงการเพื่อดูแลประชาชนตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลประชาชนภายใต้บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านตลอดถึงการสร้างจิตสำนึกสร้างองค์ความรู้ในการทำงานซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านให้ปราศจากการทุจริตและกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินการงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามหลักการพึ่งตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับการปรับปรุงข้อบัญญัติต่างๆให้มีผลบังคับใช้เป็นปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานทั้งฝ่ายบริหารข้าราชการประจำและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 และการเป็นเมืองอัจฉริยะจึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานทั้งในการบริการประชาชนและการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
จึงได้จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจสู่ความเป็นเลิศเฉพาะบุคคลดังนั้นโครงการเปิดประตูสู่โลกวิชาการเรียนรู้สร้างสรรค์น่านหนึ่งเดียว SDGS จึงเป็นนวัตกรรมที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านมีปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการคือปัญหาด้านการศึกษาปัญหาด้านการขาดทักษะอาชีพขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลจริงๆนะครับคือผมก็อยากจะส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนที่อื่นนะครับแต่คือผมไม่มีเงินที่จะส่งลูกไปนะครับคือทำเกษตรกรก็ไม่ได้ผลอะไรเลยปัญหาด้านทักษะวิชาการทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับประเทศทำให้มีปัญหาในความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาและการสื่อสารการใช้ภาษาต่างประเทศทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเด็กไม่มีคุณภาพและขาดการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตคือเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านโครงการเปิดประตูโลกสู่วิชาการเรียนรู้สร้างสรรค์น่านหนึ่งเดียว SDGS โรงเรียนตาลขุมพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนับเป็นอีกหนึ่งโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านที่ช่วยขับเคลื่อนให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านโดยได้มีการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนตาลขุมพิทยาคมและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาและภาคีเครือข่ายการแข่งขันทักษะทางวิชาการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560ถึง2579ในยุทธศาสตร์ที่4การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับทุกภาคทุกช่วงวัยพัฒนาข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้งานของนักเรียนดังกล่าวนายนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้มองเห็นศักยภาพความถนัดของนักเรียนจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาหลักสูตรความเป็นเลิศโดยมี3ด้าน9หลักสูตร
ด้วยการจัดการส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทุกสาขาวิชาและเป็นโรงเรียนที่ร่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนอยู่อย่างพอเพียงตามนโยบายน่านหนึ่งเดียวน่านน่าอยู่น่านน่ากินน่านน่าเที่ยวน่านน่าเรียนและน่านน่าทำ